รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศบาลนครแม่สอดสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานค่ะที่บริเวณจุดบริการประชาชนเทศบาลนครแม่สอดนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและหน่วยดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอด24ชั่วโมงโดยได้มอบนโยบายด้านการปฏิบัติงานและรับฟังการรายงานการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดในช่วง5วันที่ผ่านมาซึ่งได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุตามจุดต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและออกไปดับเพลิงตามจุดต่างๆทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย